ตำนานเทพเจ้ากรีกเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่สำรวจเรื่องราวและตัวละครในโลกเทพนิยายของกรีกโบราณหัวข้อนี้จะเจาะลึกเรื่องราวของเหล่าถวยเทพและเทพธิดาผู้ปกครองภูเขาโอลิมปัสวีรบุรุษที่ออกเดินทางในภารกิจอันยิ่งใหญ่และสัตว์ประหลาดที่ท่องไปในดินแดนแห่งนี้ด้วยการศึกษาเทพนิยายกรีกนักเรียนสามารถมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโลกและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หล่อหลักอมโลกนั้นเทพเจ้าและเทพธิดาแห่งยอดเขาโอลิมปัสเป็นศูนย์กลางของเทพนิยายกรีกซุสราชาแห่งถวยเทพครอบครองพลังแห่งสายฟ้าและควบคุมท้องฟ้าเฮราภรรยาของเขาเป็นราชินีแห่งเทพเจ้าและเป็นนอกผู้ปกป้องการแต่งงานและการคลอดบุตรโพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลผู้ปกครองมหาสมุทรและแผ่นดินไหวเอเธนาเทพีแห่งปัญญาเป็นผู้อุปถัมภ์กรุงเอเธนและเป็นผู้พิทักษ์นักรบอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์ดนตรีและการทำนายมีชื่อเสียงในด้านความงามและพรสวรรค์ทางศิลปะอาร์ทิมิสเทพีแห่งกาลาเป็นผู้ปกป้องถิ่นทุรกันดารและดวงจันทร์แอริสเทพเจ้าสงครามมีชื่อเสียงในด้านความกล้าหาญและความแข็งแกร่งในขณะที่แอฟโรไดต์เทพีแห่งความรักเป็นตัวแทนของความงามและความปรารถนาสุดท้ายนี้ไดโอนิซัสเทพเจ้าแห่งวายและการละครเป็นผู้อุปถัมภ์เทศกาลและศิลปะนอกจากเทพเจ้าและเทพธิดาแล้วตำนานเทพเจ้ากรีกยังเต็มไปด้วยวีรบุรุษและสัตว์ประหลาดอีกด้วยตัวอย่างเช่นตำนานสงครามเมืองซอยบอกเล่าเรื่องราวของวีรบุรุษอย่างอะคิลิสและโอดิสซุสที่ต่อสู้กับโทรจันและพันธมิตรของพวกเขาโอดิสซีซึ่งเป็นบทกวีมหากาพย์อีกบทหนึ่งติดตามการเดินทางของโอดิสซีอุสในขณะที่เขาเดินทางกลับบ้านหลังสงครามระหว่างทางเขาต้องเผชิญกับความท้าทายและสัตว์ประหลาดมากมายรวมถึงไซคลอปไซเรนและชาริปิสในอ่างน้ำวนด้วยการสำรวจเรื่องราวและตัวละครในเทพนิยายกรีกนักเรียนจะเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่นิทานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นพวกเขายังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของเทพนิยายในการสร้างสังคมและวัฒนธรรมกรีกโบราณรวมถึงผลกระทบต่ออารยธรรมตะวันตกผ่านกิจกรรมแบบโต้ตอบแหล่งข้อมูลมัลติมีเดียและบทเรียนที่น่าสนใจนักเรียนสามารถค้นพบโลกแห่งเทพนิยายกรีกที่น่าหลงใหลและความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบันประวัติศาสตร์กรีกโบราณเป็นหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งมีระยะเวลานับพันปีตั้งแต่ยุคสมฤทธิ์จนถึงยุคขนมผสมนาในช่วงเวลานี้มีการเกิดขึ้นและล่มสลายของอารยธรรมจักรวรรดิและนครรัฐต่างๆมากมายโดยแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมการเมืองและความสำเร็จที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยการศึกษาประวัติศาสตร์กรีกโบราณนักเรียนจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมอารยธรรมตะวันตกยุคสมฤทธิ์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์กรีกโบราณพร้อมด้วยอารยธรรมไมซีเนียนที่ถือกำเนิดขึ้นอารยธรรมนี้เจริญรุ่งเรืองระหว่าง1600ถึง1100ปีก่อนคริสตศักราชและเป็นที่รู้จักจากพระราชวังที่น่าประทับใจระบบวิศวกรรมขั้นสูงและเครือข่ายการค้าชาวไมซีเนียนยังขึ้นชื่อในด้านความกล้าหาญทางการทหารขณะที่พวกเขาต่อสู้กับโทรจันในสงครามเมืองทรอยช่วงเวลาต่อมาซึ่งเรียกว่ายุคมืดเป็นการล่มสลายของอารยธรรมไมซีเนียนและการผงาดขึ้นมาของระบบโปลิสหรือรัฐนครระบบนี้มีลักษณะพิเศษคือนครรัฐอิสระซึ่งแต่ละแห่งมีรัฐบาลกฎหมายและประเพณีของตนเองนครรัฐมักจะขัดแย้งกันนำไปสู่สงครามและความขัดแย้งบ่อยครั้งสงครามเปอร์เซียซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง499ถึง449ปีก่อนคริสตศักราชเป็นความขัดแย้งต่อเนื่องกันระหว่างนครรัฐกรีซและจักรวรรดิเปอร์เซียชาวกรีกซึ่งนำโดยเอเธนและสปาร์ตาสามารถขับไล่การรุกรานของเปอร์เซียได้ต้องขอบคุณอำนาจทางเรือที่เหนือกว่าและยุทธวิธีทางการทหารช่วงนี้เห็นการผงาดขึ้นของกรุงเอเธนในฐานะมหาอำนาจซึ่งนำไปสู่ยุคทองของกรุงเอเธนยุคทองของเอเธนซึ่งกินเวลาตั้งแต่479ถึง431ปีก่อนคริสตศักราชเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จทางวัฒนธรรมศิลปะและสติปัญญาเอเธนกลายอเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และวัฒนธรรมโดยมีนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงเช่นโสกราติสเพนโตและอริสโตเติลนครรัฐ
ยังประสบความสำเร็จทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่นการก่อสร้างวิหารพาเธนอนการพิชิตของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเกิดขึ้นในร้อยปีที่4ก่อนคริสตศักราชถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุคทองของเอเธนและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคขนมผสมน้ำยาการพิชิตของอเล็กซานเดอร์ได้เผยแพร่วัฒนธรรมและภาษากรีกไปทั่วโลกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งนำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรอันกว้างใหญ่ที่ทอดยาวตั้งแต่กรีซไปจนถึงอินเดียยุคขนมผสมน้ำยาซึ่งกินเวลาตั้งแต่323ถึง31ก่อนคริสตศักราชได้เห็นการเกิดขึ้นของอาณาจักรและจักรวรรดิใหม่ๆเช่นอาณาจักรโตเลมีในอียิปต์และจักรวรรดิเซลูซิดในเมโสโปเตเมียช่วงนี้ยังเห็นถึงความสำเร็จทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ที่สำคัญเช่นการพัฒนาคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และการแพทย์ประวัติศาสตร์กรีกโบราณเป็นหัวข้อที่เข้มข้นและซับซ้อนซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมอารยธรรมตะวันตกเมื่อศึกษาหัวข้อนี้นักเรียนจะรู้สึกซาบซึ้งมากขึ้นต่อความสำเร็จของอารยธรรมกรีกโบราณและความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบันวัฒนธรรมกรีกโบราณเป็นหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของชาวกรีกโบราณความเชื่อค่านิยมและการปฏิบัติของพวกเขาหัวข้อนี้ครอบคลุมหลากหลายแง่มุมทั้งศิลปวรรณกรรมปรัชญาและชีวิตประจำวันด้วยการสำรวจพื้นที่เหล่านี้นักเรียนจะได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของกรีกโบราณและอิทธิพลที่วัฒนธรรมดังกล่าวมีอิทธิพลต่ออารยธรรมตะวันตกศิลปะของกรีกโบราณมีชื่อเสียงในด้านความสวยงามและความสง่างามวิหารพาเธนอนซึ่งเป็นวิหารที่อุทิศให้กับเทพีเอธีนาเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดขององค์สถาปัตยกรรมกรีกโบราณสาวแบบโดริกงานแกะสลักอันประณีตและการออกแบบที่ได้สัดส่วนอย่างลงตัวทำให้ที่นี่เป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะกรีกโบราณตัวอย่างที่โดดเด่นอื่นๆของศิลปะกรีกโบราณได้แก่ประติมากรรมเช่นวีนัสเดอมิโลและดิสโคโบลัสซึ่งแสดงถึงทักษะและฝีมือของศิลปินชาวกรีกโบราณวรรณกรรมกรีกโบราณก็น่าประทับใจไม่แพ้กันโดยมีผลงานที่ยืนหยัดอยู่เหนือกาลเวลาอิเลียดและโอดิซีต่างก็มาจากวีโฮเมอร์เป็นบทกวีมหากาพย์ที่บอกเล่าเรื่องราวของสงครามเมืองซอยและการเดินทางของโอดิซีวุฒิผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นความสำเร็จทางวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมกรีกโบราณอีกด้วยผลงานที่โดดเด่นอื่นๆของวรรณคดีกรีกโบราณได้แก่บทละครของโซโฟคลีสและยูริพิดีสซึ่งนำเสนอประเด็นทางสังคมและการเมืองในยุคนั้นปรัชญาเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมกรีกโบราณโดยมีนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงหลายคนมีส่วนสำคัญในสาขานิโสกราติสเพนโตและอริสโตเติลเป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีกโบราณโสกราติสเป็นที่รู้จักจากวิธีการตั้งคำถามซึ่งยังคงใช้เป็นวิธีการแบบโสกราติสในปัจจุบันผลงานของเพนโตเช่นสาธารณรัฐให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองกรีกโบราณในขณะที่ผลงานของอริสโตเติลครอบคลุมหัวข้อต่างๆมากมายรวมถึงจริยธรรมอภิปรัชญาและชีววิทยาชีวิตประจำวันในสมัยกรีกโบราณมีลักษณะเป็นชุมชนและประเพณีที่เข้มแข็งชาวกรีกโบราณอาศัยอยู่ในนครรัฐโดยที่เอเธนและสปาร์ตาเป็นสองรัฐที่มีชื่อเสียงที่สุดนครรัฐเหล่านี้ถูกปกครองโดยระบบต่างๆโดยเอเธนอร์เป็นประชาธิปไตยและสปาร์ตาเป็นคณะที่ปฏิบัติแบบทหารชาวกรีกโบราณขึ้นชื่อในเรื่องความรักในกีฬาโดยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นกิจกรรมสำคัญพวกเขายังเพลิดเพลินกับละครดนตรีและการเต้นรำโดยงานศิลปะหลายรูปแบบเหล่านี้จัดแสดงในเทศกาลและงานเฉลิมฉลองอาหารเสื้อผ้าและความบันเทิงของชาวกรีกโบราณก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันเช่นกันชาวกรีกโบราณรับประทานอาหารที่อุดมด้วยผลไม้ผักและธัญพืชโดยมีมะกอกและน้ำมันมะกอกเป็นอาหารหลักพวกเขาสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายที่ทำจากผ้าลินินและขนสัตว์โดยชายและหญิงสวมเสื้อผ้าประเภทต่างๆความบันเทิงเกิดขึ้นจากละครดนตรีและกีฬาโดยชาวกรีกโบราณขึ้นชื่อในเรื่องความรักในการแข่งขันและการชมการแสดงวัฒนธรรมกรีกโบราณเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเข้มข้นซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของชาวกรีกโบราณความเชื่อค่านิยม
และการปฏิบัติของพวกเขาจากการสำรวจหัวข้อนี้นักเรียนจะเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมของกรีกโบราณได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและมีอิทธิพลต่ออารยธรรมตะวันตกอย่างไรรัฐบาลและสังคมกรีกโบราณเป็นหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเมืองและสังคมของกรีกโบราณหัวข้อนี้ครอบคลุมหลากหลายแง่มุมรวมถึงบทบาทของเทพเจ้าในการปกครองการพัฒนาประชาธิปไตยและลำดับชั้นทางสังคมของสังคมกรีกโบราณด้วยการสำรวจพื้นที่เหล่านี้นักเรียนจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นว่าสังคมกรีกโบราณมีการจัดระเบียบอย่างไรและทำงานอย่างไรบทบาทของเทพเจ้าในการปกครองเป็นส่วนสำคัญของชีวิตทางการเมืองของชาวกรีกโบราณชาวกรีกโบราณเชื่อว่าเทพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันในกิจการของมนุษย์และเทพเจ้าเหล่านั้นสามารถมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของเหตุการณ์ได้ความเชื่อนี้นำไปสู่การพัฒนาระบบที่ซับซ้อนของพิธีกรรมและการเสียสละทางศาสนาซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาใจเทพเจ้าและรับรองความโปรดปรานของพวกเขาเชื่อกันว่าเทพเจ้าเหล่านี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการทางการเมืองโดยบางเมืองมีเทพเจ้าหรือเทพธิดาเป็นเทพผู้อุปถัมภ์การพัฒนาประชาธิปไตยในสมัยกรีกโบราณเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในการจัดองค์กรทางการเมืองประชาธิปไตยของเอเธนซึ่งก่อตั้งขึ้นในร้อยปีที่5ก่อนคริสตศักราชเป็นประชาธิปไตยที่เป็นที่รู้จักครั้งแรกในโลกในระบบนี้พลเมืองทุกคนไม่ว่าจะมีสถานะทางสังคมใดก็ตามจะได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองได้พวกเขาสามารถลงคะแนนเสียงในเรื่องกฎหมายเลือกเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่พูดในที่ประชุมได้ประชาธิปไตยของเอเธนเป็นประชาธิปไตยทางตรงซึ่งหมายความว่าประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการทางการเมืองแทนที่จะเลือกผู้แทนมาตัดสินใจแทนตนอย่างไรก็ตามไม่ใช่นครรัฐกรีกโบราณทั้งหมดจะมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยตัวอย่างเช่นคณาธิปไตยของสปาร์ตันเป็นสังคมทหารที่อำนาจถูกครอบครองโดยตระกูลขุนนางกลุ่มเล็กๆชาวสปาร์ตันมีลำดับชั้นทางสังคมที่เข้มงวดโดยมีตระกูลขุนนางอยู่ด้านบนตามมาด้วยทหารตามมาด้วยพวกหัวรุนแรงซึ่งเป็นชนชั้นทาสนอกจากนี้ชาวสปาร์ตันยังมีระบบการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเรียกว่าอะโกเกซึ่งออกแบบมาเพื่อเตรียมชายหนุ่มให้พร้อมเข้ารับราชการทหารบทบาทของสตรีและทาสในสังคมกรีกโบราณก็มีความสำคัญเช่นกันโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักถูกคาดหวังให้อยู่บ้านและดูแลบ้านแม้ว่าพวกเธอจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินและมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาได้ก็ตามในทางกลับกันทาสเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจกรีกโบราณเนื่องจากทาสถูกใช้เพื่อทำงานต่างๆเช่นเกษตรกรรมเมืองแร่และงานบ้านทาสไม่ถือเป็นพลเมืองและไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกับพลเมืองรัฐบาลและสังคมกรีกโบราณมีลักษณะพิเศษด้วยโครงสร้างทางการเมืองและสังคมที่ซับซ้อนบทบาทของเทพเจ้าการพัฒนาประชาธิปไตยและลำดับชั้นทางสังคมของสังคมกรีกโบราณล้วนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัฒนธรรมและสังคมของกรีกโบราณด้วยการสำรวจหัวข้อเหล่านี้นักเรียนจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นว่าสังคมกรีกโบราณทำหน้าที่อย่างไรและมีอิทธิพลต่ออารยธรรมตะวันตกอย่างไรสงครามกรีกโบราณเป็นส่วนสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมกรีกโบราณชาวกรีกโบราณเป็นที่รู้จักในด้านยุทธวิธีและเทคโนโลยีทางทหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางของอารยธรรมตะวันตกหัวข้อนี้ครอบคลุมแง่มุมต่างๆมากมายรวมถึงการก่อตัวของพรรคการใช้ฮอปไลท์และทหารม้าและการพัฒนาของสงครามปิดล้อมโดยการสำรวจพื้นที่เหล่านี้นักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นว่ากองทัพกรีกโบราณต่อสู้กันอย่างไรและสงครามส่งผลต่อสังคมกรีกโบราณอย่างไรการก่อตัวของกลุ่มพรรคเป็นองค์ประกอบสำคัญของสงครามกรีกโบราณรูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับทหารที่เรียงแถวหนาแน่นหรือที่เรียกว่าฮอปไลท์ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยหอกยาวขบวนพรรคนี้แทบจะต้านทานการโจมตีของศัตรูไม่ได้และทำให้ชาวกรีกโบราณสามารถครองสนามรบมานานหลายร้อยปีการใช้ฮอปไลท์เป็นอีกแง่มุมที่สำคัญของสงครามกรีกโบราณทหารที่หุ้มกรอดหนักเหล่านี้เป็นกระดูกสันหลังของกองทัพกรีกโบราณและพวกเขาได้รับการฝึกฝนให้ต่อสู้ในรูปแบบพรรคพวกลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของสงครามกรีกโบราณคือการใช้ทหารม้าชาวกรีกโบราณเป็นทหารม้า
ที่เชี่ยวชาญและพวกเขาใช้ทหารม้าให้เกิดผลดีเยี่ยมในการรบทหารม้าถูกใช้เพื่อโจมตีขนาบข้างกองกำลังศัตรูติดตามศัตรูที่ล่าถอยและปกป้องสีข้างของขบวนทัพพัฒนาการของสงครามปิดล้อมก็เป็นส่วนสำคัญของสงครามกรีกโบราณเช่นกันเมื่อเมืองกรีกโบราณมีขนาดและความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นพวกเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของกองทัพศัตรูชาวกรีกโบราณได้พัฒนาเครื่องยนต์ปิดล้อมหลายประเภทรวมทั้งเครื่องยิงและเครื่องทุบเพื่อจับป้องประการของศัตรูการต่อสู้ของมาราธอนเทอร์โมไพเล่และปาเทียเป็นการต่อสู้ที่โด่งดังที่สุด3ศึกในประวัติศาสตร์กรีกโบราณยุทธการมาราธอนซึ่งเกิดขึ้นในปี490ก่อนคริสตศักราชถือเป็นชัยชนะที่ขาดองค์ชาวกรีกโบราณในการต่อสู้กับจักรวรรดิเปอร์เซียยุทธการที่เทอร์โมไพเล่ซึ่งเกิดขึ้นในปี480ก่อนคริสตศักราชถือเป็นความพ่ายแพ้อย่างกล้าหาญของชาวกรีกโบราณต่อจักรวรรดิเปอร์เซียยุทธการที่พลาต้าซึ่งเกิดขึ้นในปี479ก่อนคริสตศักราชถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของชาวกรีกโบราณในการต่อสู้กับจักรวรรดิเปอร์เซียการต่อสู้เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความกล้าหาญของกองทัพกรีกโบราณและมีผลกระทบยาวนานต่อสังคมและวัฒนธรรมกรีกโบราณบทบาทของการทำสงครามในสังคมและวัฒนธรรมกรีกโบราณมีความสำคัญการสงครามถูกมองว่าเป็นหนทางในการปกป้องนครรัฐและพลเมืองของเมืองและถือเป็นการแสวงหาที่มีเกียรติและเป็นวีรบุรุษชาวกรีกโบราณเฉลิมฉลองชัยชนะทางทหารด้วยงานเทศกาลและอนุสาวรีย์และยกย่องทหารที่เสียชีวิตของตนในฐานะวีรบุรุษการสงครามยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบการเมืองและการทูตของกรีกโบราณนครรัฐก่อตั้งพันธมิตรและเจรจาสนธิสัญญาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งสงครามกรีกโบราณเป็นระบบที่ซับซ้อนและซับซ้อนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางของอารยธรรมตะวันตกโดยการตรวจสอบยุทธวิธีและเทคโนโลยีทางทหารของกรีกโบราณนักเรียนจะได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นว่ากองทัพกรีกโบราณต่อสู้กันอย่างไรและสงครามส่งผลต่อสังคมและวัฒนธรรมกรีกโบราณอย่างไร